นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒินะครับที่ปรึกษาระดับกระทรวงพร้อมด้วยนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะครับด้านเวชกรรมป้องกันนะครับและนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนก็ร่วมการเปิดโครงการจิตอาสาพับถุงยาพอเพียง ภายใต้แนวะคิดพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นการรณรงค์นะครับให้ผู้ป่วยที่ไปรับบริการการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยนำถุงผ้ามาใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งผลการเมืองงานมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขสามารถลดปริมาณการสั่งซื้อถุงพลาสติกได้ถึงร้อยละ87หรือกว่า3 4 4 ,00 0กิโลกรัมคิดเป็นเงินมูลค่า24ล้านบาท สำหรับโครงการพับถุงในครั้งนี้นะครับจะมีการพับถุงแล้วก็ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสระบุรี1,000ใบสำหรับใช้ในการใส่ยาให้กับผู้ปว่วยและก็จะส่งเสริมนะครับให้ทุกภาคส่วนเนี่ยนำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์มาทำเป็นถุงแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยตอนนี้เนี่ยนะฮะทางศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนเขาได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอสอนวิธีการพับถุงกระดาษนะครับจากกระดาษ A4 ไว้ในเว็บไซต์ของทางศูนย์และผ่านทางแอปพลิเคชันของศูนย์คุณธรรมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการทําความดีนะครับสามารถที่จะไปเปิดคลิปดูว่ามีวิธีการพับถุงอย่างไรแล้วก็ไปพับถุงแล้วก็ส่งมอบถุงหล่านี้นะฮะมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ของตัวเองก็จะสามารถช่วย ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าไปรับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลน,นั้นๆได้ด้วยนะครับ